เคยทะเลาะตีกันไหมโยทัศวรรณตอบคนมองแปลกเลิกสรพงษ์แต่ญาติอดีตสามีเต็มบ้านบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 6:46 น.เคยทะเลาะตีกันไหมขวัญเปิดเรื่องลับแม่กับป้าสนิทกันได้ยังไงโยทัศวรรณตอบปมคนมองแปลกไม่มีใครเขาทำเลิกสรพงษ์แต่ญาติอดีตสามีเต็มบ้านเผยเคยมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้หรือเปล่าขวัญพิมพ์อับสอนเทียมเสวตทายาทพระเอกดังในตำนานสรพงษ์ชาตรีเผยคลิปเปิดเรื่องลับป้ากับแม่เขาไปซี้กันได้ยังไงนะทางช่อง YouTube มัมแอนด์มีสตอรี่โดยทั้งคุณแม่คือโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาและคุณป้าที่ชายแท้ๆสรพงษ์ชาตรีมานั่งพูดคุยเล่าความสัมพันธ์สนิทสนมของป้ากับแม่ป้ายอมรับเป็นแฟนคลับโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาตั้งแต่เรื่องแรกเผยไปดูหนังโยตั้งแต่แม่อายสะอื้นทับนางรอสตรีที่โลกลืมดูแทบทุกเรื่องชอบเขาเล่นเก่งแต่เขาไม่สวยหัวเราะสรพงษ์ก็ไม่หล่อเท่าไหร่หรอกหัวเราะกันหมดขวัญถามว่ารู้จักกันครั้งแรกเมื่อไหร่แม่โยร้องลั่นแม่ยังจำไม่ได้เลยด้านป้าบอกว่าครั้งแรกมาเจอกันที่บ้านแม่คลอดน้องขวัญแล้วย่าก็มาตอนแรกมาเยี่ยมถามว่าถูกชะตาไหมป้าตอบว่าป้าเป็นคนที่น้องชอบใครก็ได้จากนั้นป้าก็มาเลี้ยงน้องขวัญหลังพยาบาลเลี้ยง3เดือนขวัญป้าก็ทำงานร้านอาหารดังที่กรุงเทพมหานครไม่ธรรมดาน้องให้ออกมาเลี้ยงหลานเราก็ต้องลาออกแม่โยป้าเนี่ยน้องชายให้ทำอะไรก็ทำหมดนอกจากนั้นยังย้อนวันวานช่วงเลี้ยงหลานป้าแม่เขาจะต้มข้าวไว้ให้ก็ให้กินอาหารเสริมอาบน้ำแล้วเอาใส่เปลแม่เลี้ยงง่ายมากขวัญเลยสนิทกับแม่เคยทะเลาะตีกันไหมป้าไม่เคยแม่หัวเราะทำไมต้องตีกันป้าแม่เขาไม่เคยมีอะไรเลี้ยงยังไงก็ทำไปป้าเลี้ยงแบบลูกทุ่งแม่ย่าก็ไปมาเลี้ยงจนเข้ามหาวิทยาลัยไปรับไปส่งเวลาแม่ไปทำงานป้าก็ไปรับไปส่งขวัญบางทีนักแสดงดึกชนดึก24ชั่วโมงก็มีคุณป้ายังมีลุงที่พาลูกของลุงอีก3คนมาอยู่ที่นี่ที่นี้หมู่บ้านเทียมเสวตเลยจ้าบ้านก็มีแต่ตระกูลเทียมเสวตแม่เราหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ที่บ้านนั้นหัวเราะขวัญบ้านเขานะชี้ไปที่แม่ญาติพ่อเต็มบ้านป้าย่าปิดเทอมก็พาหลานไปอยู่บ้านอยุธยาป้าตอนเล็กๆขวัญติดป้ามากกว่าแม่ขวัญป้าจำได้หมดตอนเด็กๆขวัญเคยอะไรเอาเท้ายัดล้อจักรยานเย็บกี่เข็มแม่ก็จำไม่ได้ขวัญถามอีกว่ามีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ไหมแม่ตอบเลยว่ามีปัญหากับย่าเนี่ยไปพิจารณาตัวเองซะใหม่ย่าเขาไม่มีอะไรกับใครเลยเขาไม่ค่อยพูดนั่งรถจากนี่ไปถึงอยุธยาไม่พูดสักคำแม่ก็เป็นคนกินอาหารเหมือนป้าเหมือนย่ากินไม่ใช่กินไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่รังเกียจไม่มีขวัญหันไปถามป้าบ้างว่าหลานคนนี้ได้อย่างใจไหมป้าตอบเลยว่าได้ยิ่งกว่าอีกดีใจมากๆมีความสุขขวัญยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะคนชอบถามทำไมดูสนิทกันจังเลยมาเล่าให้ฟังเราไม่ได้มาเล่าว่าเราไปเที่ยวไหนกันเรามีรถกี่คันเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สาระสำคัญของบ้านเราเลยความสุขอยู่ตรงที่มีแต่ความสบายใจถามแม่รู้สึกยังไงป้ากับย่ามาช่วยเลี้ยงลูกแม่ตอบเลยว่าดีไม่มีปัญหาทั้งย่าทั้งป้าลูกเราปลอดภัยอยู่แล้วขวัญถามอีกว่าแล้วแม่ไม่รู้สึกอะไรเหรอบางคนเขารู้สึกเลิกกับสามีไปแล้วทำไมพี่น้องสามีเต็มไปหมดแม่โยก็ตอบชัดๆว่าไม่รู้สึกก็แม่ไม่ได้คิดอะไรก็พี่ป้านาอาลูกเราย่าของลูกป้าของลูกด้านป้าบอกด้วยว่าต่างจังหวัดเขาก็มาถามป้าสนิทอะไรกันขนาดนี้ธรรมดาเลิกกันแล้วเราก็ต้องแยกกันใช่ไหมแต่เราก็ยังผูกพันกันอยู่ขณะที่แม่โยก็บอกเช่นกันว่าในสังคมกรุงเทพมหานครก็เหมือนกัน
เขาบอกแปลกมากเลยเลิกกับผู้ชายไปแล้วในบ้านมีแต่ญาติผู้ชายทำไมอะแปลกตรงไหนเหรอคือไม่มีใครเขาทำอยู่จนเคยมันเป็นครอบครัวทั่วไปเขาเลิกกันเขาก็แยกไปโดยป้ายังกล่าวเสริมด้วยว่าหลานหลานยังชมอาโยเขาดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชื่นชมอยู่ทุกวันนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีน้องปุ้มพญาหงส์บัญชาเมฆคว้าเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งโลกกีฬาวันที่20มิถุนายน2567 12:10 น.นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องปุ้มพญาหงส์บัญชาเมฆที่คว้าเหรียญทองคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก2024รุ่น48กิโลกรัมหญิงเมื่อวันที่20มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับน้องปุ้มจันทการมโนบาลหรือพญาหงส์บัญชาเมฆที่คว้าเหรียญทองประเภทโลคิก48กิโลกรัมหญิงในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก2024โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าอีกความภูมิใจของคนไทยครับน้องปุ้มจันทการมโนบาลพญาหงส์บัญชาเมฆคว้าเหรียญทองประเภทโลคิก48กิโลกรัมหญิงในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก2024รายการฮังการีคิกบ็อกซิ่งเวิลด์คัพที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีหากจำกันได้เมื่อปี2022น้องปุ้มยังเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์มวยหญิง K1 ในรายการ K-1 World Grand Prix ที่ประเทศญี่ปุ่นยินดีด้วยมากๆครับจุลพันธ์แจงวุ่นตัดงบกยศ.หลังก้าวไกลโวยขอ 1.9 หมื่นล้านได้แค่800ล้านการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 12:19 น.ก้าวไกลเผยเด็กไทยหลุดระบบการศึกษา 1.02 ล้านคนอัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาหลังกยศ.ของบ 1.9 หมื่นล้านแต่ให้แค่800ล้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแจงวุ่นเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมโดยนายปารมีไวยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสส.พบว่าปัจจุบันมีเด็กหลุดออกนอกระบบ 1.02 ล้านคนเท่ากับเด็กไทย100คนหลุดออกนอกระบบ8คนความยากจนคือสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กหลุดออกนอกระบบเรายังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าระบบการศึกษาอย่างมากเด็กยากจนคือเด็กที่หลุดออกนอกระบบเป็นกลุ่มแรกกว่าครึ่งของเด็กกลุ่มนี้ต้องการทำงานมากกว่าเรียนหนังสือแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยไม่ตอบโจทย์ให้กับเด็กกลุ่มนี้เหมือนเป็นการผลักเขาออกนอกระบบทำเขาตกหล่นไม่โอบรับดังนั้นรัฐบาลต้องห้ามเลือดไม่ให้ไหลมากกว่านี้ต้องให้ความสำคัญกับเด็กปัจจุบันที่ยังไม่หลุดออกจากระบบแต่มีแนวโน้มกำลังจะหลุด 2.8 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความยากจนรุนแรงที่สุดในประเทศนายปารมีกล่าวต่อว่ารัฐบาลบอกว่าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแบบเร่งด่วนแต่กลับจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงไม่เพียงพอ
ซึ่งในงบปี68กสส.ของบ. 7,800 ล้านบาทแต่รัฐบาลให้เพียง 6,900 ล้านบาทหากเราต้องการช่วยเด็กกลุ่มนี้ที่มีจำนวนล้านกว่าคนที่ออกนอกระบบไปแล้วตนคิดว่ากสส.ต้องได้รับงบประมาณมากกว่านี้นอกจากนี้ข้อมูลของกสส.ยังพบว่าในระดับอุดมศึกษาเด็กกลุ่มยากจนรุนแรงสามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้เพียง 12.4% สาเหตุเพราะค่าใช้จ่ายในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ในปัจจุบันสูงมากหลากหลายพันบาทเด็กที่มีฐานะดีจะสอบกี่วิชาก็ได้แต่เป็นการผลักเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสด้านการเงินและเด็กบางคนแม้จะมีแรงฮึดสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ก็ไม่มีเงินเรียนนายปารมีกล่าวด้วยว่าขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.กำลังมีปัญหาใหญ่ขาดสภาพคล่องหนักมากโดยกลับมาขอรับงบประมาณในรอบหลายสิบปีซึ่งปีนี้ของบอสูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาทแต่รัฐบาลให้ได้แค่800ล้านบาทส่วนงบ68ขอ 5,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลไม่ให้แม้แต่บาทเดียวและอาจจำเป็นต้องตัดเงินกู้ยืมที่จะให้เด็กในปีการศึกษานี้หรือหากยังมีปัญหาอาจต้องตัดเงินที่ให้เด็กไปแล้วซึ่งอาจทำให้ไม่มีเงินเรียนต่อสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากดังนั้นตนขอเสนอการจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำคือต้องเร่งช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกนอกระบบต้องไม่จัดงบแบบการอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องฟรีจริงเพิ่มประสิทธิประโยชน์จูงใจครูให้สอนโรงเรียนขนาดเล็กปฏิรูปหลักสูตรและสร้างการศึกษาแบบไร้รอยต่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS การที่เด็กคนหนึ่งได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นบันไดสำคัญในการเข้าสู่รายได้และคุณภาพชีวิตหากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐจะเกิดปัญหาอื่นตามมาวันนี้ท่านเพิกเฉยต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหวังว่าท่านจะได้บริหารงบประมาณใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เด็กไทยหลุดออกจากระบบและให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพที่เสมอภาคกันนายปารมีกล่าวด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงยอมรับว่ากยศ.ของบ.ครั้งแรกจริงๆในรอบหลายปีซึ่งขณะนี้กยศ.เหมือนอยู่ในช่วงปรับตัวจากการแก้ไขรบกยศส่วนปีนี้ที่กยศของบ 1.9 หมื่นล้านบาทจากการหารือกับสำนักงบประมาณดูแล้วว่าการบริหารจัดการสามารถทำได้ภายใต้กรอบที่เหลือในกองทุนทั้งการรับเงินจากลูกหนี้และการบริหารจัดการอื่นๆที่สามารถบริหารจัดการได้จากการรับงบอีก800ล้านบาทนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าแต่หากไม่พอยังมีกลไกรองรับอื่นๆเช่นงบกลางจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกยศ.ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา